โลกก็เผชิญกับภัยพิบัติด้วยนะครับหลายพื้นที่นั้นประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่าโคลอมเบียเจอฝนตกหนักมากนะครับส่งผลให้เกิดดินถล่มมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากส่วนอีกหนึ่งมุมของโลกก็คือที่มาดากัสการ์เจอกับพายุไซโคลนถล่มเข้าไปนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตพรวดเดียวเลยนะครับเกือบ100คนครับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนที่มีชื่อว่าบัสซิรายถล่มมาดากัสการ์ล่าสุดนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างรวดเร็วนะอย่างน้อยใน96คนแล้วเป็นยอดของเมื่อวานนี้8กุมภาพันธ์คือจากเดิมเนี่ยรายงานเบื้องต้น29แล้วก็อย่างที่บอกไปอัปเดตขึ้นมาเป็น96เลยนะครับประชาชนต้องอพยพไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 90,000 คนทั่วพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศมาดากัสการ์ที่ถูกพายุถล่มตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ประสบภัยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากว่ายังมีผู้สูญหายจำนวนมากล่าสุดในพื้นที่เองยังคงมีน้ำท่วมหนักครับแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยประชาชนและสถานที่ราชการพังพินาศแทบทั้งหมดเลยนะครับบ้านเรือนประชาชนเองแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับแทบจะต้องสร้างใหม่ทั้งหมดเลยขณะนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงเร่งดำเนินการอยู่แล้วก็ไม่สามารถระบุจำนวนผู้สูญหายที่ชัดเจนได้เขตอีคอนโกเสียหายหนักมากและมีผู้ประสบภัยกำลังขาดแคลนอาหารและที่พักพิงครับก่อนหน้าประชากรเกือบ30ล้านคนของมาดากัสการ์ต้องเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักที่ทำลายพืชผลการเกษตรและทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารพายุบัสซิรายตัวนี้ก็มาซ้ำเติมความลำบากนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือขาดแคลนอาหารมากอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยก็แทบจะไม่มีครับไปอีกจุดหนึ่งครับก็คือโคลอมเบียครับสำนักงานป้องกันภัยพิบัติของโคลอมเบียแถลงว่าเกิดเหตุดินถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนหลายหลังในภาคกลางของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนบาดเจ็บ35คนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในเมืองดอสเกบราดัสติดกับเมืองเปเรรานะครับที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ